ระบบเริ่มต้นเป้าหมายอยู่ที่คาเดียสุลิมานเป็นคนที่ถูกว่าจ้างจากเราแล้วก็หนีออกไปเพราะน้องชายของเขาได้เสียชีวิตลงจากการที่อะไรสักอย่างนึงนะทำให้สุลิมานรู้สึกโกรธมากและโทษว่าเป็นความผิดของเราดังนั้นเขาเลยขโมยไฟล์สำคัญไฟล์ที่ใช้รักษาเชื้อซอมบี้ของเราไปซึ่งถ้าเกิดเมื่อเขาเอานำไปใช้เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วก็เขาจะต้องโดนแน่ๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดก็ได้ประมาณว่าถ้าเกิดซูลิแมนนี่เอาไฟล์ที่ทำยาแก้วัคซีนเนี่ยไปทำพัฒนาแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่แย่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้ใครจะไปรู้แอตจูดอยู่ที่1จะเริ่มลงสู่พื้นในอีก700เมตร600เมตร500เมตรซึ่งเรดิโอที่เราใช้อยู่นั้นห้ามหายเด็ดขาดนะจ๊ะและเราต้องทำภารกิจแทรกซึมเพื่อหาซูลิแมนเพื่อปกป้องมนุษยชาติจากสิ่งที่เขาอาจจะทำให้เกิดขึ้นก็ได้นะครับโอ้ลงมาแล้วครับเย่ไอ้ล่มชูชีพติดอีกโอ้ยแย่แล้วโอ้โหล่วงโคตรเจ็บเลยโอ้ยI told you that wasn't a normal drop shoot. ฉันบอกว่ามันไม่ใช่การดรอปธรรมดาทำลายขาเขาก่อนแล้วค่อยเอาเขาไปที่รังหยุดเสียงดังจะทำให้โอ้ยโดนตีหัวโอ้ยยาอีกานี่หว่ายิงแม่งเลยตายแล้วหนึ่งเป็นไงตกใจดิเอ๊ fall back กลับไปก่อนชิบหายลืมไปว่าเสียงดังแล้วซอมบี้จะมานะครับไอ้ยาใจเย็นโอ้ยยาโอ้ยแดะโดนแดะแขนโอ้ยเจ็บโอ้ขอบคุณครับที่ช่วยโอ้ขอบคุณครับโอเคไปกันได้เลยผมนี่กลัวมากเฉดเดือดสาดโอ้ขอบคุณมากครับโอ้หนีแล้วนี่ตัวผมหนักไปหน่อยนะครับขอโทษด้วยเฮ้ยชิบหายละบายกันเขาไว้เปิดประตูออกมาเอ้ยเร็วรีบหนีแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยบายอาเมียปิดประตูแล้วโอเคเรียบร้อยมาถึงก็ทำให้มีคนตายไปหนึ่งนะครับป่านเดินมาแล้วโอ้ยเป็นลมข้างทางตึกนี่ฉันเจดนะส่งคนมารับหน่อยเพราะว่ามีคนที่มีแผลที่หัวแล้วก็มีรอยถูกกัดด้วยอาเมียตายแล้วแต่ว่าฉันเอาคนที่มีชีวิตอยู่มาด้วยเป็นคนของพวกเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเชดเรื่องมาก็ไอ้นี่แล้วแบบยุ่งยากเรื่องมาก็ทำคนตายไป1คนเอ้ย2คนไอ้โจรกระจอกกับตัวละครที่ดูเหมือนจะสำคัญคุณหยิกเขาคุณกลัวสิไม่ฉันไม่งั้นก็หยิกเขาสิเฮ้ยเขาลืมตาขึ้นมาแล้วเขาลืมตาขึ้นมาอีกแล้วถ้าเกิดเขาเป็นซอมบี้ล่ะไม่ไม่ซอมบี้หนีเร็วแต่อิงไลก็ยังใช้คำว่าซอมบี้เป็นคำเรียกพวกอันดายครับเหมือนหัวนิดๆหน่อยๆโอ้ยหัวของฉันกราฟิกก็ปรับไว้ที่โลนะครับเพราะว่ากันภาพแตกให้ดูดิกราฟิกน่าจะปรับมีเดียมเหรอเท็กเจอร์แก้ไม่ได้ด้วยฮะ
ภาพก็จัดว่าสวยอยู่นะครับวิวตึกนี่สุดยอดปะมีพัดลมเปิดด้วยเปิดได้ไข่นั่งวะใบไม้ปิวไหวตอนนี้ยังทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยลืมบอกไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Dying Lightเกมใหม่ล่าสุดโอ้โหโอเครู้สึกว่าตรงนั้นจะเป็น Jade The Scorpion รู้สึกจะเป็นการบ็อกซิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งของ Jade นะครับคนที่มาช่วยเราเมื่อกี้หนีเร็วคุณหลับไป3 วันเลยนะเนี่ยแล้วนี่คุณกำลังหลอกเด็กเราอยู่แล้วเนี่ย ฉันอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์ไงไม่เห็นหรอโอเคเราเล่นนะไปที่ห้อง190บอสรออยู่ถามบอสเซอร์ไปก็ได้นะมาเตะกระป๋องเลยนิก31 that's your number 31คือเบอร์ของคุณไอ้31นี่คืออะไร Excuse me? Your number. You're the 31st infected. I'm the 18th. Everything is counted here. One fewer doses of antizin. One more new infected. One more runner gone. ก็คือเบอร์31ก็คือไอ้นี่นะครับเป็นเอ้ยออกมาแย่งวันเอ้ยออกมานี่เร็วๆเตะมาอุ้ยเข้าไปแล้ว ก็ 31 ก็คือเบอร์ของคนที่ติดเชื้อนะครับรู้สึกจะมี31คนแล้วเราเป็นคนล่าสุดแล้วเขาบอกว่ามียาน้อยมากไอ้นี่ก็โทษแล้วนะครับว่าอาเมียตายแต่ความจริงก็ใช่แหละแล้วมันก็บอกว่ามันก็คงมาเอาอาเมียแอนติซินแทนเขาว่าดิแอนติซินรู้สึกจะเป็นยาแก้ ยาชะลอการกลายเป็นซอมบี้ครับเฮ้ยรูม191ครับรูม190อยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนหรือไม่ค่อยเป็นมิดเอาซะเลยแล้วคุณคือเครนเออ31ครับเออหัวเป็นไงบ้างหัวของผมเหรอ รู้สึกว่าเราจะใช้ห้องพยาบาลไม่ได้จนกว่าเราจะไปเจอกับเดอะบอสนะครับสวยจังเลยนี่จะห้องนี้แหละเฮดควอเตอร์ภาพกราฟิกก็ห่วยๆนิดๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปรับให้มันดีขนาดนั้นเดอะบอสก็ จะบอสก็น่าจะอยู่ในห้องนี้แล้วครับชุบบรรยากาศดีๆรู้สึกจะเป็นห้องวางแผนซะด้วยโอเคเข้าไปสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีเฮ้ยสวัสดีฉันมาหา บอสเหรอฉันมาหาคุณอยากได้คุยคุณอยากได้คุยมีปัญหาอะไรคุณอยากได้คุย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 ค
storage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. Oi. How did you get that? You know my runners put their lives in danger for guys like you. So now you take the antisyn meant for someone else, and you won't even share your gear with us?
I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys, thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. Oh, you want that? We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Come on, what? Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just. Hey, boss. Boss. That last guy I mentioned. He's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? But I'm not the boss, no. I'm Rahim. เด็กเกินไปใช่ไหมล่ะฉันลาฮิมนะโอเคถามว่าเราขี้เกียจเราเพิ่งตื่นขึ้นมาเองนะเว้ย I'm not lazy you little shit กูไม่ได้ขี้เกียจสักหน่อยไอ้ขี้เอ้ยโอเคครับโอ้ยเฟรมเรทตกนิดหน่อยขนาดอยู่ในตึกยังเฟรมเรทตกWhere do you think you're going? The 13th floor. I'm getting some stuff for Rahim. 13? นี่ก็มาคอมเมนต์กันจังเลย There's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? ปล่อยกูลงไปได้ละป่ะตายที่นี่กันกี่คนเนี่ยรู้สึกอยู่ชั้น13นะครับมีรถเข็นเด็กด้วยโทรหาศูนย์บัญชาการเฮ้ยนี่เครนเรียกฐานเธอหายไป70ชั่วโมงนะ My cover's intact No contact with the tower's leader yetUnable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antison ASAP, hadn't you? Help! Somebody! What the hell? เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย ก็รู้สึกเมื่อกี้ติดต่อฐานนะครับ พี่วิ่งก็ไม่มีอะไรมาติดต่อฐานเพื่อไปบอกว่าตอนนี้เราแฝงตัวเข้ามาแล้วพยายามหาตัวไอ้ซูลูอีแมนอยู่เปิดเข้าไปชุบอ้าวซอมบี้ตัวแรกเตะฟาดกับนี่หัวขาดเลยโอเคเปิดประตูไปเป็นไงฉันช่วยแล้วฉันตัดแขนของตัวเองเพื่อที่วิ่งหนีจากเขาโอ้ไม่คุณต้องฆ่าเขาใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่จริงนั่นมันน้องชายของฉันฉันลงมาเพื่อจะหาเขาใจเย็นฉันจะหาการช่วยเหลือเดี๋ยวนี้แหละListen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit. 31? You went after Mark? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. รู้สึกว่าลีน่าจะลงมาข้างล่างเพื่อช่วยมาร์กนะครับลีน่าเป็นหมอ Hey, hold still. Lena will be here in a minute. Gauze. ลีน่าจะมาแล้ว Good to find some gauze.ฉันต้องหาก๊อสและแอลกอฮอล์เพื่อที่จะหยุดเลือดไหลโอเคอยู่เฉยๆไว้ใจเย็นๆไว้นะแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาโอเคครับก็ต้องหาพวกไอ้ผ้าก๊อสกับแอลกอฮอล์เปิดประตูเปิดไม่ได้อีกนะจ๊ะเจริญแล้วจะหาจากไหนเนี่ยนี่มันเมทัลพาร์ทหนังสือการ์ตูนแล้วก็ไม่มีอย่างอะไรแล้วเทปพันสายไฟนะครับ
โอ้ยกระตุกเปิดประตูได้โอเคเทปพันสายไฟอีกอันหนึ่งในห้องน้ำน่าจะมีโอ้นี่ไงกล่องปฐมพยาบาลมีผ้ากอดละโอเคที่เหลือก็ขาดแอลกอฮอล์มีอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทน่าจะเป็นส่วนประกอบของอาวุธนะครับโต๊ะโคมตั้งโต๊ะนี้เอาไปไม่ได้หรอตู้เสื้อผ้ามีอะไรก็ไม่มีอะไรนี่วะกระโดดยังไงวะงงตู้เย็นมีอะไรกินกระป๋องเปล่าจะเลื่อนมันไม่น่าจะอยู่ห้องนี้แล้วนะครับเท่าที่ดูนะเฮ้ยในนี้มีอะไรเปิดไม่ได้ไม่ไปเร็วห้องนี้มีอะไรโอ้ยมือชิบหายตับปูโอ้ยมึนมึนเฮ้ยมีห้องอีกเข้าไปมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีมีกองโอ้ยมีตับปูแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนั่นนะมีเลือดด้วย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 เฮ้ยกระโดดกระโดดไม่ได้ตู้เย็นเอ้ยไมโครเวฟทำไมไมโครเวฟมีเลือดเพราะว่าอุ่นหมูยังไงล่ะเฮ้ตู้เย็นนี่ก็แอลกอฮอล์โอเค I think that's everything I'm gonna find Let's give this a shot กดตรงนี้เพื่อคาปูปิ้นเม็ดคิดโอ้สั่งเร็วมากเลยครับเม็ดคิดนี่ไม่ต้องใช้น็อตด้วยวะสั่งเถอะได้ของเควสครบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็เปิดไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเคยเดี๋ยวก็กลับไปจุดนี้เอาผ้ากอดไปให้อ่ะเอาไปมันคงจะช่วยได้เยอะนะโอ้โหโดนกัดแผลเวอร์เลยโอเค who's hurt he's bleeding pretty bad มาพอดี Did we see him God and go hall เนาะฉลาดมากpretty primitive but มันจะช่วยเขาได้ thanks for the help ขอบใจมากนะสำหรับความช่วยเหลือฉันจะดูแลต่อจากนี้เองโอเคระวังตัวด้วยนะอ๋อมีคนมาเป็นเพื่อนเยี่ยมเยี่ยม Well done 31เยี่ยมมากเบอร์31 Hey 31 Hey 31 Not bad for a new guy Perhaps I misjudged you Yeah I just want to help out and repay you guys for what you did for me Well good Come find me and we'll talk about how you can do that โอเครู้สึกว่าชื่อเสียงเราจะค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับหลังจากที่โดนไอ้โดนหาว่าเป็นตัวไร้ประโยชน์โอเคไปหาลาฮิมนะครับวิ่งเลยยังไม่ค่อยถนัดเวลาวิ่งโดยใช้จอยนะครับเพราะมันต้องกดปุ่มค้างไว้แล้วก็วิ่งอย่างนี้ก็เลยอาจจะวิ่งพลาดๆซะมั่ง All right taken care of Piece of cake What else you got for me ง่ายมาก WellLet me think. Okay, ฉันขอคิดก่อนนะ Rahim, you are just smart enough to be dangerous. You know that? คุณฉลาดมากพอที่จะรู้ถึงอันตรายนะ Really? What? Explosives? Oh please! You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you've left. Rahim กับ Jade เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วรู้สึกอาเมียก็ด้วยก็เจนฉันขอบคุณมากครับที่เธอช่วยฉันไว้แล้วก็ขอโทษสำหรับสิ่งที่เสียไปด้วยคุณต้องการที่จะให้ฉันตอบต้องการตอบแทนไหมก็ช่วยปกป้องลาฮิมจากการทำอะไรบุ่มบามด้วย Talk to Rahim
So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. รู้สึกว่าชุดของเรามันจะไม่ดีพอนะครับรู้สึกว่าห้องของเราจะอยู่ที่194ห้องนี้แหละมีป้ายบอกว่าโอเคเปลี่ยนชุด This is your player stash you can change clothes นี่คือกล่องใส่เสื้อผ้าของเรานะครับดังนั้นโอเคอ่านแล้วก็ใช้ใส่เฟสโคก็คือเสื้อสะอาดเรียบร้อย Okay, Raheem, I'm ready. Where do I find Brecken? แล้วฉันจะหา If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. So get your ass up to the gym. Gym? What are you talking about? It's on the top floor. Just a couple flights up.เขาบอกให้ขึ้นมาที่ยิมนะครับขึ้นก็ขึ้นแต่รู้สึกว่าจะเจอเบเกอร์ได้ยากเพราะว่ารู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยไว้วางใจในตัวเรานะครับโอเคเปิดตู้ Raheem I don't see you where are you เฮ้ย Raheem อยู่ไหนเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละเฮ้ยเดี๋ยวเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยถ้าหล่นมันทับใส่หัวนี่เกมโอเวอร์ทันทีนะฮะ Please are we to jump Please and oh are we to jump and grab the ledge you're looking at Remember to look eyes at the ledge you want to grab you can perform this โอเคนะครับก็สอนการปีนพื้นฐานเกือบ You want to feel right at home? A crane? On a crane? กำลังขึ้นอยู่ขึ้นไม่ได้โอเคปีนมาโอ้โหเกือบตายโชคดีที่ตกลงมาทันนะเนี่ยน่าวิ่งเลยการวิ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับปีนขึ้นไปต้องปีนขึ้นบนเครนนะครับซึ่งเราก็ชื่อเครนแล้วเราก็ขึ้นไปบนเครนเจ๋งฟันล่านั่งดีกว่านั่งเมื่อไหร่จะถึงโอ้ยจะหล่นแหน่ไม่หล่นแหน่Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. What do you mean, learn how to run? Just do what I say, all right? Now, jump down to the very bottom. Oh ho! Hey, look at this. จะลงไปยังไงมันจะฆ่าฉันนะสิ Don't be a wimp. อย่าขี้กลัวไปเลยนะ Come on, you can't be serious. เฮ้ยมึงเอาจริงดิดูนะอ้าโจ โอ้ยขาฉันลาฮิมอย่าขยับนะเล่นมุกเหรอวะเนี่ยนี่กูต้องโดดลงไปจริงๆหรือนี่เดี๋ยวนี้กูจะตายมั้ยเนี่ยเฮ้ยอย่าอ้าโอ้โห holy shit holy shit it's a rush isn't it เป็นไงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมล่ะ there's more to survive outside you got to take advantage of the terrain most eaters suck at climbing
So the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Fuck, I got there. Sometimes it's better to crawl through the low, narrow passages. Ethers will have a tough time following you. Okay, wing. ไปเรียบร้อยทางขึ้นตรงนี้ถูกปิดโอเค Try not to slow down once you start running. Outside, if you stop, you're probably dead. ตอนนี้ลิสต์จะมาทนวายจัมปิ้งเขาจะวายอยู่บนแคมป์เดือดเลยโอเคโอ๊ยอะไรวะตกอีกแล้วคีเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะมาถือว่าเราไม่ใส่ใจอะไรว่าเกมก็มีบั๊กของมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเกมมีบั๊กไม่ธรรมชาติของเกมนะครับเมื่อกี้คือบั๊กอะไรวะไม่เคยเจอก่อนอยู่ๆก็สวไซไมเซลสมมุติเราไม่วิ่งแล้วเรากระโดดไปอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ขึ้นอ่ะมันต้องวิ่งเว้ยมันวิ่งมันเป็นแรงส่งรูปปีมา All right get up on that scaffold and don't fall because there sure as hell ain't no net ขึ้นมาข้างบนตรงนี้ลงไปข้างล่างตรงนี้เดินตรงนี้เดินขึ้นเกาะคุณถ้าเกิดเราทำแบบนี้ไม่ได้เราจะอยู่ข้างนอกไม่ได้แม้แต่5นาทีเลยซ้ำ10นาทีเพื่อปิดอ้ายเกือบล่วงปีนไปปีนไปแล้วก็เล็งนะครับเพื่อที่จะกระโดดขึ้นไปโอ้ย What the นี่ตูรูอยู่ไหนล่วงได้ไงวะเมื่อกี้หรือเพราะว่าปล่อยปุ่มก็ไม่นะเนี่ยเราก็จับได้ปกติโอเคขึ้นมาแล้ว Good job Okay time for the real test Get back to the crane make use of anything and everything while you runให้กลับไปที่เครนใช่ไหมวิ่งขึ้นไปกระโดดขึ้นเดินเสื้อนี้จะให้เปลี่ยนจุดทำไมวะใส่แล้วก็ดูไม่ค่อยแตกต่างก็เห็นแค่มือโดดขึ้นไปเกาะไว้โอเคเรียบร้อยเกาะได้เอ้ยเกือบล่วงไม่ถึงเว้นขอเสตังชิบหายกดปุ่มแอนาล็อกเกินจนมันไอ้นี่มันเจ๋งนะครับขออนุญาตใช้เมาส์แป๊บหนึ่งโอเคเกาะไว้ได้นะครับ
แล้วเราก็วิ่งคือถ้าเกิดเป็นพวกถ้าเป็นไอเนี่ยมันเล่นง่ายมากเลยใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์โอเค that's enough you've got some serious natural talent man กระโดดขึ้นมานะครับ you've done this before hardly the closest I ever came to this was running track in high school well then you're a fucking prodigy ไอ้ตกลงไปโอเคปีนขึ้นมาจากตรงนี้อืมแล้วปีนขึ้นมาโดดขึ้นมาเรียบร้อยอันนี้สเปซเพื่อ use เราจะกลับไปยังไงเนี่ยพอตรงนี้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวกลับไปใช้จอยอ่ะโอเคกลับไปใช้จอยปุ๊บไอ้นี่ล่วงปั๊บโว้โหโอเคป่ะเดินโอ้เกิดอะไรขึ้นเอ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยเคนคุยกับฉันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกมันอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนไปนาฮิมเกิดอะไรขึ้นกับฉันโอ้แย่แล้วรู้สึกนายจะโดนครอบงำครั้งแรกแล้วนะรีบกลับมาเร็วโอเคครับค่อยๆดีขึ้นเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนเราจะโดนพลังของไอ้นี่ครอบงำกลายเป็นซอมบี้แล้วนี่ลาหิมไม่อยู่ไหนโอ้โหRahim, what the fuck was that? มันเกิดอะไรขึ้นนี่ฉันกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นเหรอ I'm turning. Most likely no. At least not yet. Caesar reminds you that you're infected. You better go see Dr. Zerano. He'll check you out. Probably give you a shot of antiseptic. คือนายควรที่จะไปหาด็อกเตอร์ก่อนเพื่อที่เอาแอนติเซนนะครับ So you can go outside without getting your head bitten off. โอเคได้ออกไปเผชิญโลกกว้างสักทีนึงลงไปข้างล่างอีกใช้elevatorเพื่อไปที่พื้นดินพื้นไปโอเคเตรียมตัวร่งเพื่อไปเผชิญกับLo. All right, they've given me an actual job, and nobody suspects I'm not who I say I am. So far, so good. And once Dr. Zara helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better. Oh, รู้สึกว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีนะไม่มีใครสงสัยว่าฉันเป็นใครและหลังจากที่และฉันก็ต้องไปเอาวัคซีนจากด็อกเตอร์เซเร่ด้วยเพื่อที่ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับรู้สึกเหมือนเฟรมเนี่ยจะตกไปนิดหน่อยร่วงมา20กว่าๆเลยยี่สิบต้นๆด้วยไว้แหลกค่อนข้างที่จะแหลกมากเลยครับแหลกเลยแหละปรับหน่อยวะโอเคแฟมเนี่ยขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอ้ you're the new scout Rahim radioed me about youโอ้ Rahim เริ่มพูดถึงคุณอยู่พอดีเฮ้ยสวัสดีฉันเคนI'm not gonna bother learning your name to survive a few days but ฉันเกลียดที่จะจำชื่อนายหรอก
ถ้าเกิดได้ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ภายใน 2-3 วันนะพ่อโอเคแต่ you're just another deadbeat in line for food or antizin which I mean the people here don't much like you but don't blame them คนที่อยู่ที่นี่เขาไม่ค่อยชอบนักนายกันนะแต่ว่าถ้าเกิดนายอยากให้คนมีความอยากชอบนายแล้วก็นายก็ควรที่จะช่วยเหลือพวกเขาว่าอะไรพวกนี้โอเคก็เหมือนทำเฟสย่อยแล้วพวกนี้You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. ได้มาแล้วเอานี่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 โอ้โหอันนี้ก็ได้ไหมพอปรับเป็นโลอันนี้แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยเดินลงโอ้ยค่อนข้างที่จะแหลกเลยทีเดียวGoing outside, yeah? ใช่จะออกข้างนอกโอ้ยโอ้ยแหลกเฮ้ยตกใจหมดโอเคเด็กใหม่ระวังตัวข้างนอกด้วยล่ะเราเสียคนไปมากแล้วชิงออกมาสู่โลกภายนอกเซตทีโอ้สวยเลยครับโอเค noob you've got Dr. Zeta set up in a semi trailer on a fenced in plain court โอเคงั้นก็เอาไว้พาร์ทหน้าเราจะมาต่อกันที่พาร์ทสองถ้าเกิดว่าผมไม่แหลกจนเกินไปนะครับโอเคถ้ารู้สึกว่าเราต้องไปหาดร.เซเร่เพื่อเอาแอนติซินนะครับมาฉีดให้เราเองงั้นก็จบพาร์ทนี้ไปกับวันนี้เลยแล้วกัน